สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตรองนายกรัฐมนตรีดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีโพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อไม่มีเอกภาพรบที่ไหนแพ้ที่นั่นระบุว่าการที่รัฐธรรมนูญของไทย2560เปิดโอกาสให้มีพรรคการเมืองได้หลายพรรคนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอสามารถรวมกลุ่มสมหัวกันเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองกันอย่างมากมายก่ายกองอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีมากถึง87พรรคแล้วลองสำรวจดูเถิดว่าแต่ละพรรคมีนโยบายอะไรที่แตกต่างไปจากพรรคอื่นอย่างมากมายจนถึงขนาดต้องตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาให้เป็นทางเลือกของประชาชนในการเลือกตั้งเพราะพรรคการเมืองหมายถึงกลุ่มชนผู้อาสาขออำนาจจากประชาชนเพื่อเข้าไปบริหารประเทศแต่ประเทศของเรามีอยู่ถึง20กระทรวงนโยบายของแต่ละพรรคจึงควรมีให้ครบสำหรับทั้ง20กระทรวงไม่ใช่มีนโยบายอยู่เพียง1หรือ2เรื่องแล้วไปขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเพื่อขอบริหารประเทศมันจึงเป็นเรื่องที่น่ารำคาญอยู่ไม่น้อยถ้าเป็นกลุ่มชนผู้อาสาขอเข้าไปทำการบริหารประเทศตามนโยบาย1หรือ2เรื่องเพียงเท่านั้นแล้วทำไมจึงไม่ไปเจรจากับกลุ่มชนผู้อาสากลุ่มอื่นๆเพื่อจะได้มีหลายๆนโยบายในการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างน้อยก็ต้องให้เกือบครบทั้ง20กระทรวงจะได้ไม่ต้องมีพรรคมากเกินไปและทำให้เป็นพรรคที่สมบูรณ์ด้วยนโยบายของทุกกระทรวงมีแผนปฏิบัติตามนโยบายต่างๆให้ดูเป็นเรื่องราวพร้อมแสดงที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามแผนด้วยประชาชนจึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกให้พรรคไหนนำประเทศไปในทุกมิติไปในทิศทางใดอนาคตของประเทศจะเป็นเช่นไรอย่างน้อยก็ควรจะอ่านยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพ.ศ. 2561ถึง2580ให้ละเอียดทุกบรรทัดซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ลงทุนทำกันอย่างเอาเป็นเอาตายสมบูรณ์ในเกือบทุกมิติแต่พรรคอาจจะมีความเห็นต่างหรือความเห็นเพิ่มเติมในนโยบายของตนก็ได้ไม่ใช่คิดเพียงว่าไม่ใช่พวกตนเขียนขึ้นมาจึงไม่อยากสนใจหรือไม่อยากให้ความสำคัญอย่าลืมว่าประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีนเขามีความสำเร็จในการพัฒนาประเทศก็เพราะเขามียุทธศาสตร์ชาติระยะยาวและก็เพราะเขาพยายามรักษาความต่อเนื่องของนโยบายที่ดีตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้โดยไม่ถือเขาไม่ถือเราอย่างที่ทำกันในเมืองไทยแต่ปัญหาของเมืองไทยคือนักการเมืองล้วนมีอัตตาวิสัยสูงมีทิฏฐิมานะสูงอยากเด่นอยากดังสูงเพราะมีกิเลสคือความอยากได้อยากเป็นสูงเรียกง่ายๆว่าต่างก็อยากมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคกรรมการบริหารพรรคเพื่อจะได้พิมพ์ตำแหน่งไว้ในนามบัตรเพิ่มค่าตัวเอาไว้แจกพรรคพวกเพื่อให้เห็นว่าตนเองไม่ใช่คนธรรมดาและบางคนบางกลุ่มก็เพื่อจะได้ถือโอกาสไถเงินจากพรรคพวกที่พอจะมีเงินมากกว่าตนประเพณีการอ้างการเมืองไว้เพื่อเรียรายเงินนี้เริ่มมาจากกลุ่มการเมืองใดก็พอจะรู้ๆกันอยู่แต่ปัจจุบันมันชักจะเริ่มแพร่หลายกลายเป็นพวกขอทานที่มีเกียรติอยู่ในหลายๆวงการโดยไม่รู้สึกอับอายคือขอกันหน้าด้านๆว่างั้นเถอะนักการเมืองจึงควรหัดปฏิรูปตัวเองเสียก่อนที่จะคิดไปปฏิรูปคนอื่นเขาเท่าที่เห็นกันอยู่มันมีอยู่หลายๆพฤติกรรมที่ไม่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองเลยแต่กำลังกลายเป็นตัวถ่วงในการพัฒนาทางการเมืองโดยเฉพาะการประกาศให้สัญญากับประชาชนว่าพวกตนจะทำให้ประชาชนรวยขึ้นหรือหายจนมันเป็นวาทกรรมที่หลอกลวงเหมือนแขกขายยาที่หลอกให้คนมาดูงูเห่ากัดกับพังพรอะไรอย่างนั้นถ้านักการเมืองของเราช่วยกันลดกิเลสลดทิฏฐิมานะลดความเป็นวีรชนเอกชนต้องการอาสาเข้ามาเพื่อขออนุญาตจากประชาชนเพื่อบริหารประเทศตามนโยบายที่ครบเครื่องของทุกๆกระทรวงส่วนจะเน้นนโยบายใดก่อนหลังหรือให้ความสำคัญเรื่องใดมากน้อยก็ว่ากันก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยทำให้ประชาชนมีทางเลือกที่ชัดเจนไม่เฉลอะเทอะไปหมดอย่างที่ทำกันในปัจจุบันประชาชนไม่รู้จะเลือกใครดีเพราะอาจจะชอบนโยบาย1หรือ2นโยบายที่พรรคกชูธงแต่อีกใจหนึ่งก็ชอบนโยบาย1หรือ2นโยบายที่พรรคขอชูธงเลือกพรรคกก็เสียดายพรรคขอเลือกพรรคขอก็เสียดายพรรคกก่อนจะถึงวันเลือกตั้งในปีหน้าผมคิดว่าทุกพรรคคงมีนโยบายของทั้ง20กระทรวงแต่จะไม่มีความแตกต่างกันมากอีกทั้งไม่มีทางที่จะแตกต่างกันมากกับยุทธศาสตร์ชาติ2561ถึง2580สิ่งที่ประชาชนจะเห็นความแตกต่างของพรรคต่างๆจะมีใน2เรื่องเท่านั้นพรรคที่ต้องการปฏิรูปประเทศด้วยความรุนแรงกับพรรคที่ต้องการปฏิรูปประเทศแบบไม่ต้องใช้ความรุนแรงคือไม่ต้องถึงกับยุให้คนเผาบ้านเผาเมืองประชาชนชอบแบบไหนจงเลือกเอาพรรคที่มีกลุ่มผู้นำที่มีประวัติทำชั่วโกงบ้านกินเมืองมาตั้งแต่ในอดีตหลายๆกรณีทั้งในชีวิตราชการชีวิตการทำธุรกิจและชีวิตการทำงานทางการเมืองโดยประชาชนต้องเลือกพรรคที่มีคนเลวจำนวนน้อยที่สุดแต่อย่าคิดไปหาพรรคที่ไม่มีคนสีเทาเลยมันจะเคยมีอยู่บ้างในอดีตแต่ปัจจุบันมันหาไม่เจอหรอกครับมีแต่มีน้อยกว่าหรือมีมากกว่าเท่านั้นเองไปงมสากกะเบือในมหาสมุทรเสียยังง่ายกว่า
ประชาชนต้องวิเคราะห์ให้จงหนักเพราะปัญหาการถ่วงความเจริญของประเทศหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายน2475มิใช่เรื่องของนโยบายที่ไม่ต่อเนื่องและขาดยุทธศาสตร์ระยะยาวเพียงอย่างเดียวแต่ตัวถ่วงความเจริญที่หนักที่สุดของประเทศคือการโกงบ้านกินเมืองหรือที่เรียกกันว่าปัญหาคอร์รัปชันปัจจุบันได้ขยายออกไปทั้งทางกว้างและทางลึกตั้งแต่ระดับกระทรวงถึงระดับกรมกองลามไปถึงราชการส่วนภูมิภาคเกือบทุกระดับและราชการส่วนท้องถิ่นเกือบทุกระดับเช่นเดียวกันการที่ต่างชาติต้องหนีภัยสงครามกีดกันทางการค้าของพวกมหาอำนาจจึงต้องย้ายฐานการผลิตมาอยู่แถวๆประเทศอาเซียนจากตัวเลขที่ประกาศกันออกมาต่างประเทศเลือกลงทุนใน11เดือนที่ผ่านมาในประเทศเวียดนามมากกว่าเลือกลงทุนในประเทศไทยถึง2เท่าตัวบางคนอธิบายสาเหตุกันหลายข้อแต่ขอฟันธงว่ามีสาเหตุหลักอยู่เพียง4ข้อการเมืองในประเทศไทยมีแต่ความวุ่นวายหารัฐบาลที่มีเสถียรภาพสามารถให้ความมั่นใจในความต่อเนื่องของนโยบายค่อนข้างยากมีแต่การบั่นทอนทำลายกันโดยทุกวิธีการเสมือนบ้านเมืองมีแต่จลาจลตลอดเวลาเวียดนามไม่มีปัญหาในเรื่องนี้แรงงานเวียดนามค่าแรงถูกกว่าแรงงานไทยและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเวียดนามอยู่ใกล้จีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสำคัญที่สุดการปราบปรามการคอร์รัปชันประเทศเวียดนามทำได้ดีกว่าประเทศไทยผมเคยคุยกับชาวต่างชาติหลายคนสิ่งที่เขาบ่นมากคือการเรียกเงินใต้โต๊ะมีทุกระดับทั้งระดับนักการเมืองและข้าราชการถ้าไม่รีบปราบปรามอย่างจริงจังนอกจากพวกคนโกงจะเหิมเกรมมากขึ้นทุกวันคนไทยเองก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าที่ควรถ้าประชาชนตาบอดมองไม่เห็นผีถ้าประชาชนตาบอดมองไม่เห็นเสือเราอาจจะได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งที่ประกอบด้วยคนขี้โกงมีความฉลาดในการโกงร่วมกับเพื่อนๆนักการเมืองและข้าราชการผู้พร้อมรับใช้เพื่อแลกกับตำแหน่งและน้ำข้าวน้ำแกงที่เขาเทใส่กะลาให้กินแล้วผมก็เกิดความสงสัยว่าเราจะมีประชาธิปไตยไปเพียงเพื่อให้นักการเมืองเร็วๆใช้เงินสีเทามาซื้อชาติไปโกงกินย่ำยีกันเช่นนั้นเพื่ออะไรกันไม่ทราบครับผมเชื่อในระบบรัฐสภาตามทฤษฎีประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบที่เล่นกันอยู่ในประเทศไทยมันน่าจะเรียกว่าประชาธิปไตยแบบจอมปลอมเสียมากกว่าครับเพราะล้วนแข่งกันทำผิดกฎหมายผิดจริยธรรมและผิดศีลธรรมนี่ขนาดยังไม่เต็มใบยังเลวกันได้ขนาดนี้ถ้าเกิดเต็มใบจริงๆขึ้นมามันจะขนาดไหนครับ